หากนักศึกษาสังเกตจะเห็นว่าในกรณีที่เรากล่าวถึงออกซิเจนเราจะไม่เขียนออกซิเจนแต่เราจะเขียนโอห้อยสองหรือถ้าเรากล่าวถึงน้ำเราก็จะไม่ได้เรียกว่าน้ำแต่ว่าเราเขียนเป็น H2O สูตรเหล่านี้เราเรียกว่าสูตรเคมีเพราะฉะนั้นสูตรเคมีก็จะเป็นสูตรที่บอกเราว่าโมเลกุลที่เราสนใจนั้นประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างจำนวนกี่อะตอมโดยที่ตัวเลขที่บ่งบอกจำนวนอะตอมนั้นจะเป็นตัวห้อยเสมอตัวอย่างเช่นกรณีของน้ำที่เราเขียนเป็น H2O ตัวนี้แสดงว่าโมเลกุลของน้ำจะประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนจำนวนเท่าไหร่ไฮโดรเจนมีห้อย2แสดงว่ามีไฮโดรเจนอยู่2ตัวและออกซิเจนอยู่1อะตอมใน1โมเลกุลนั้นๆสูตรเคมีสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทย่อยๆก็คือสูตรโมเลกุลสูตรโครงสร้างแล้วก็สูตร empirical หรือสูตรอย่างง่ายเมื่อกี้ที่เราพูดถึงสูตรมามันก็จะเป็นสูตรโมเลกุลนะฮะเพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลก็คือกลุ่มสัญลักษณ์ที่เขียนแทนธาตุก็ได้เขียนแทนสารประกอบก็ได้เพื่อบอกว่าธาตุหรือสารประกอบนั้น1โมเลกุลประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างอย่างละกี่อะตอมสังเกตว่าอย่างละกี่อะตอมนี้ก็คือตัวเลขที่เป็นตัวห้อยในกรณีที่เป็นสูตรโครงสร้างก็คือสูตรโมเลกุลเนี่ยแต่เขียนแสดงการสร้างพันธะการของแต่ละอะตอมส่วนสูตร empirical นั้นเป็นการแสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของธาตุที่เป็นองค์ประกอบเรามาดูกันว่าทั้ง3อย่างนี้เป็นอย่างไรกรณีที่เป็นกลูโคสซึ่งสูตรโมเลกุลก็คือ C6H12O6 นี้ก็หมายความว่าใน1โมเลกุลของกลูโคสประกอบด้วยคาร์บอน6อะตอมไฮโดรเจน12อะตอมและออกซิเจน6อะตอมถ้าเราจะเขียนสูตรอย่างง่ายอัตราส่วนของตัวเลขนี้ต้องเป็นขั้นต่ำสุดเพราะฉะนั้นสูตรอย่างง่ายของกลูโคสก็จะเป็น CH2O ส่วนน้ำ H2O จะเห็นว่าตัวเลขเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะฉะนั้นสูตรอย่างง่ายกับสูตรโมเลกุลก็จะเป็นสูตรเดียวกันต่อมาเป็นไดไนโตรเจนเตตต็อกไซด์เป็นสูตรโมเลกุลถ้าเราจะทำเป็นสูตรอย่างง่ายตัวเลขต้องเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเพราะฉะนั้นสูตรอย่างง่ายของไดไนโตรเจนเตตต็อกไซด์ก็คือ NO2 ทำนองเดียวกันไนโตรเจนไดออกไซด์ตัวนี้สูตรอย่างง่ายก็จะเป็น NO2 เช่นเดียวกันสังเกตว่าสูตรอย่างง่ายบางสูตรก็จะคือสูตรโมเลกุลเลยหรือสูตรอย่างง่ายบางตัวเหมือนกันแต่สูตรโมเลกุลอาจจะแตกต่างกันได้และถ้าหากว่าเรามาดูกรณีของกลูโคสเราก็จะพบว่าสูตรอย่างง่ายมีความสัมพันธ์กับสูตรโมเลกุลว่าสูตรโมเลกุลนี้จะหมายถึงสูตรอย่างง่ายห้อยด้วย N นี้ก็คือคูณเข้าไปนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับสูตรโมเลกุลกับสูตรอย่างง่ายเป็นอย่างไรตัวอย่างสารประกอบ A กับ B มีสูตรอย่างง่ายเหมือนกันเลยคือเป็น NO2 จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง A และ B มีน้ำหนักโมเลกุลไม่เท่ากันก็คือตัวหนึ่งเป็น46อีกตัวหนึ่งเป็น92ถ้าพูดถึงโมเลกุลหน่วยของน้ำหนักโมเลกุลก็จะเป็น AMUคำถามคือหาสูตรโมเลกุลของ A และ B แสดงว่าโจทย์ข้อนี้มี2คำถามคือสูตรโมเลกุลของ A เป็นอะไรและสูตรโมเลกุลของ B เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็ต้องตอบเป็น2คำถามจะเห็นว่าตรงนี้มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างสูตรโมเลกุลกับสูตรอย่างง่ายแล้วก็เข้าสูตรนี้ก่อนเลยเรามาดู A กรณีของ A สูตรโมเลกุลตัวนี้มันคือ46สูตรอย่างง่ายข้างในนี้เขาเขียนเป็น NO2 ห้อย N หรือเราอาจจะเขียนเป็น NO2 คูณกับ N ก็ได้ตอนนี้เราจะหาค่า N เรารู้แล้วไนโตรเจนออกซิเจนเรารู้นี่น้ำหนักอะตอมเท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปไนโตรเจนน้ำหนักอะตอม14บวกออกซิเจน2ตัวแต่ละตัว16ตรงนี้ได้มาได้ไงจากตารางธาตุคูณด้วย N
เราก็จะได้เท่ากับ46เท่ากับ46 n เพราะฉะนั้น n เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับ1นั่นหมายความว่าขณะนี้สูตร a มี n o 2ห้อย n เนี้ยเท่ากับ n o 2ห้อย1หรือ n o 2นั่นเองเพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลของ a ก็คือ n o 2ต่อมาเรามาดูกรณีของ b b นี้ก็คือ92เท่ากับ n o 2คูณกับ n เท่ากับ92คูณกับ46คูณกับ n ถูกไหมนะถูกต้องเพราะฉะนั้น n ก็จะเท่ากับ92หารด้วย46เท่ากับ2นั่นหมายความว่าสูตรโมเลกุลของ b จะเท่ากับ n o 2แล้วห้อย2อีกทีหนึ่งเวลาจะเขียนสูตรเราจะต้องเอาห้อยเข้าไปใส่ข้างในก็จะเป็น n 2 o 4เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าสูตรโมเลกุลของ b จะเป็น n 2 o 4ต่อมาเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโมเลกุลกับสูตรโครงสร้างเช่นในกรณีของน้ำสูตรโมเลกุลเป็น H2O เราทราบแล้วตอนนี้เราก็จะเขียนว่าออกซิเจนกับไฮโดรเจนเกิดพันธะกันอย่างไรก็จะเกิดพันธะว่าออกซิเจนตัวที่1เกิดพันธะกับไฮโดรเจนอีกตัวนึงอีกตัวนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงกลางตัวนี้เราเรียกว่าพันธะพันธะตัวนี้เกิดจากออกซิเจนกับไฮโดรเจนเราจึงเรียกว่าพันธะ OH ในกรณีของไฮโดรเจนโปรออกไซด์เราก็พบว่าเราจะมีพันธะ O กับ O อยู่ด้วยแล้วก็ต่อกับพันธะ OH นี้กรณีของเอทานอลและไดเมทิลอีเทอร์จะพบว่าสูตรโมเลกุลเหมือนกันเลยเพราะนั้นถ้าหากสูตรโมเลกุลเหมือนกันบอกได้ไหมว่าเป็นสารชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกได้ต้องเขียนเป็นสูตรโครงสร้างหรือให้ลักษณะเฉพาะมาในกรณีของเอทานอลเราพบว่าเป็นการต่อคาร์บอนตัวที่1ต่อกับคาร์บอนตัวที่2แล้วก็คาร์บอนตัวที่2ก็ต่อกับ OH แต่ถ้าเป็นไดเมทิลอีเทอร์นี้คาร์บอนตัวที่1ต่อกับออกซิเจนและต่อกับคาร์บอนตัวที่2ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสารคนละตัวสารตัวนี้มี OH เราเรียกว่าหมู่แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นสารตัวนี้สีคาร์บอน2ตัวก็คือเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลก็คือเหล้านั่นเองส่วนอีเทอร์เป็นสารที่ระเหยง่ายในสมัยก่อนใช้เป็นยาสลบจากการเขียนสูตรโครงสร้างสังเกตว่าทุกครั้งที่มีออกซิเจนมักจะมีพันธะอยู่2พันธะส่วนคาร์บอนมีพันธะอยู่4พันธะที่สร้างกับมันได้ตรงนี้ถ้าเราจำได้บ้างเราก็จะทำให้เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้ง่าย